สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะพามาชมวิธีแพ็กจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงตะกร้าเพื่อเดินทางไกลอย่างปลอดภัยไปชมกันค่ะมี FC บางท่านนะคะที่สั่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาแล้วและมีความกังวลใจว่าการเดินทางไกลของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากบ้านย่าถึงบ้าน FC อาจจะเจออุปสรรคต่างๆนานาอาจจะทำให้น้องขวดแตกบุบหรือไปในสภาพที่ไม่สวยเพื่อให้หายกังวลใจนะคะย่าย่าก็เลยแพ็คให้ดูเลยนะคะว่าย่าย่าส่งของวิธีส่งของที่เป็นน้ำจะส่งแบบนี้นะคะย่าย่าจะห่อด้วยพลาสติกกันกระแทกที่เขาเรียกว่าบับเบิ้ลแรปนะคะห่อแต่ละขวดก่อนน้องจะได้ไม่กระแทกซึ่งกันและกันด้วยค่ะแล้วเลือกขนาดของเข่งใหม่ที่เหมาะสมกับน้องและเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนำน้องห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกใหญ่อีกชั้นหนึ่งนะคะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นจริงๆน้องจะได้ไม่กระจัดกระจายไปไหนแต่ไม่เคยมีปัญหาค่ะป้องกันไว้ก่อนแค่นั้นเองน้อง8ขวดต้องใช้ถุงพลาสติก2ถุงค่ะค่อยๆจัดลงไปจัดให้เขาอยู่อย่างเป็นระเบียบรวบปากถุงรัดด้วยหนังยางอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสบายใจของผู้ที่นำน้องเดินทางเราก็เซฟป้องกันอย่างเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นพลาสติกแต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาน้องจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วค่ะเสร็จแล้วนำกะละมังใบที่พอดีกับตะกร้านะคะมาปิดไว้ด้านบนเพื่อกันที่น้องจะโดนเพื่อนๆซึ่งอยู่ในเข่งอื่นๆมากระแทกนะคะสายเคเบิลไทยที่ถูกเลือกอย่างเหมาะสมได้นำมาใช้ในขั้นตอนนี้นะคะน้องพร้อมเดินทางไปทำประโยชน์ให้กับเจ้าของใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะโดยย่าไปส่งน้องที่ไปรษณีย์ค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขนาดบรรจุ500มลจำนวน4ขวดราคา100บาทค่าส่ง45บาททักมาได้เลยนะคะย่าย่าขอขอบคุณที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย